ขณะท,ที่ประชุมสบวควันนี้นะคะก็มีการหาหรือมาตรการผ่อนปรนระยะที่2-1ในนั้นมีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้งานด้านบันเทิงเนี่ยออกกองได้จำนวน50คนแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขขณะที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาทำให้การระบาดของโควิด -19 เนี่ยน้อยลงค่ะเพราะเนี่ยประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มประชุม ว่าประเด็นหารือในวันนี้คือการพิจารณารายละเอียดและการผ่อนคลายคลายล็อกมาตราการต่างๆซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายทั้งรัฐมนตรีปลัดกระทรวงข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้3เดือนที่ผ่านมาทุกคนมีความปลอดภัยตัวเลขการติดเชื้อโควิด -19 น้อยลงนะคะและเมื่อตัวเลขเป็นศูนย์แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะยุติลงได้ ด้านนายอิทธิพลคุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวก่อนการเข้าประชุมสวบ,บคว่าในมาตรการผ่อนปรนระยะที่2กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้กองถ่ายทําภาพยนตร์รายการโทรทัศน์สามารถที่จะดําเนินการได้เพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมบันเทิงมีมูลค่ากว่าส0ม0 0ื่นล้านบาทแต่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีการถ่ายทําภาพยนตร,ร์หรืออุตสาหกรรมด้านบันเทิงกระทรวงวัฒนธรรมจึงเสนอผ่านคณะกรมกรมการการกรองเห็นชอบ ให้กองถ่ายภาพยนตร์กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์สามารถดำเนินการได้ภายใต้จำกัดจำนวนคน50คนซึ่งจะครอบคลุมทุกภาคส่วนมีดารานักแสดงช่างผมช่างแต่งหน้าซึ่งจะทำให้กองถ่ายมีขนาดเล็กลง และทางสมาคมวิชาชีพตลอดจนผู้กำกับทางภาพยนตร์และโทรทัศน์ยอมรับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้แต่ว่าทั้งหมดต้องอยู่บนมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยล้างมือรักษาระยะห่างขณะเดียวกันจะมีมาตรการลงรายละเอียดต่อข้อปฏิบัติสำหรับนักแสดงและทีมงานให้ชัดเจนขึ้นโดยทุกกระทรวงที่เสนอเรื่องเข้าไปในคณะกรรมการกันกรองจะต้องเป็นผู้ประสานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงวัฒนธรรมจะประสานกระทรวงมหาดไทยในกรณีขออนุญาตถ่ายทําภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท้องที่ตลอดจนภาคเอกชนเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและต้องทําให้ได้ตามมาตรการด้วยเยวรอความชัดเจนนะครับการแถลงจากคุณหมอทวีสินนะครับสักประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ